แฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็ก Channel นะคะ9สิงหาคม2566วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องน้องโฟกัสนะคะเมื่อวานนี้นะคะสุดยอดขอปรบมือให้น้องโฟกัสเลยนะคะเยี่ยมมากค่ะสำหรับเพลงวอนดีเจนะคะที่น้องโฟกัสร้องไปเมื่อวานนะคะในรายการไมค์หมดนี้เสียงโชคทางช่องเวิร์คพอยต์23นะคะ SC แฟนคลับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้รับชมนะคะหรือพลาดการชมเมื่อวานนะคะก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook ไมค์หมดนี้นะคะลองไปฟังดูนะคะเสียงน้องโฟกัสนะคะเมื่อวานสุดยอดมากหวานมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงเพลงชิงดาวนะคะที่ร้องคู่กับน้องลีโอนะคะก็สุดยอดมากๆเมื่อวานนี้นะคะน้องลีโอได้นำเพลงของตัวเองมาร้องนะคะขอรานะคะขอราของน้องลีโอก็ทะลุล้านไปแล้วนะคะยอดวิวนะคะสุดยอดจริงๆค่ะซึ่งน้องลีโอกับน้องโฟกัสนะคะเมื่อวานนี้ทำได้ดีมากๆนะคะร้องเพราะมากๆทั้งสองคนนะคะให้คนละโป้งเลยค่ะแถมยังน่ารักมากๆอีกด้วยนะคะนอกจากจะร้องเพลงเพราะแล้วนะคะสองคนนี้นะคะยิ่งทะลองกับอั้นด้วยนะคะยิ่งสุดยอดชอบมากนะคะทั้งสามคนเลยค่ะน่ารักสุดๆนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องโฟกัสด้วยนะคะกับแชมป์สมัยที่28นะคะที่ได้ครองแชมป์สมัย28แล้วนะคะยินดีด้วยนะคะกับเงินรางวัลที่น้องนะคะได้รับไปนะคะตอนนี้นะคะสะสมไปได้ 941,387 นะคะ87แล้วค่ะจะล้านแล้วนะคะวันนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าน้องโฟกัสนะคะจะได้แชมป์สมัยที่29และก็จะได้เงินล้านมาครองไหมคะลุ้นด้วยกันนะคะว่าล้านจะแตกหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ผู้ท้าฝันคนใหม่นะคะก็มาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะพิมพ์ปานทิพย์นะคะมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะความฝันนะคะที่พิมพ์ปานทิพย์อยากจะได้นะคะก็คืออยากได้เงินนะคะไปช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาลของสามีนะคะซึ่งสามีป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆนะคะคุณพิมพ์เป็นให้เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจแล้วเรานะคะก็มาลุ้นกันต่อนะคะวันนี้6โมงเย็นทางช่อง Workpoint 23นะคะรายการไม่หมดนี่นะคะว่าร้านจะแตกไหมนะคะสำหรับโฟกัสจรัสพลนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องโฟกัสอีกครั้งนะคะขอให้ร้านแตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ไม่หมดนี่ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องป้าเล็ก Channel ค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ